สวัสดีจ้ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนชาว YouTube มืออาชีพ หายหน้าหายตาไป 2-3 วันนะคะนะพอดีลูกมาหลังจากลูกมาลูกก็พาไปกินไปเที่ยวตามภาษาครอบครัวที่เรามีกันไม่กี่คนในครอบครัวก็คือแม่ลูก4ก็มี6คนเนาะพ่อแม่ลูกแต่ว่าณตอนนี้อยู่กัน2คนต้องเดินสวนเหมือนเดิมแต่เมื่อคืนมาเดินแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บไว้นั่นก็คือทุเรียนนะคะเพื่อนๆทุเรียนนอนค่ะเพื่อนๆทุเรียนนอนตอนนี้เรามาปลุกทุเรียนให้มันตื่นไปเลยค่ะเพื่อนๆไปดูทุเรียนที่มันตื่นนะคะเพื่อนๆเวลานี้9โมงเราจะพาเพื่อนไปดูว่ามันตื่นหรือยังป่ะไปเลยจ้าท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมการพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลสวนทุเรียนทุเรียนมีต้น2ต้น3ต้นก็คือทุเรียนยังไงการมีทุเรียนมันต้องเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอวันนี้พาเพื่อนๆมาสังเกตดูนะคะว่าทุเรียนตอนนี้ค่ำ6โมงค่ะ6โมงบรรยากาศในสวนได้ยินไหมคะให้ฟังนิดนึงนะคะเสียงเขียดเสียงรถทุเรียนมันจะนอนนะคะเพื่อนๆพอดีมาค่ำวันนี้มาค่ำมาทำคลิปเพื่อนๆสั่งขากล้องมาก็ไม่ได้ดังใจเนาะสั่งกล้องมาเพื่อนเอามารีวิวให้เพื่อนเห็นเลยเนี่ยสั่งมามันได้แค่นี้มาตัวนี้มันจะไปใช้กับอะไรเนี่ยมันมีแค่นี้อ่ะเพื่อนๆแล้วมันได้ไม่ตรงปกกะว่าจะเอามาทําคลิปเรียวของเพจหรือว่า Facebook ไปเปิดการสร้างรายได้ใน Facebook ได้แล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่า Facebook อ่ะตอนนี้เขาสร้างรายได้กับถึมกันเลยนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะลองเข้าไป2เพจของเพื่อนๆดูนะมันเป็นการสร้างรายได้แล้วคุณแม่ลูกสีไปตรงนั้นไปสร้างเพจไว้แล้วรู้สึกว่ามันตื่นเต้นในการทําก็เลยสั่งขากล้องมาจะทําอีกช่องหนึ่งคือในเพจเนาะอันนี้ก็แนะนําบอกเพื่อนไปก่อนนะคะนะว่าบางทีเพื่อนๆอยากจะทําเหมือนกับเราไปเปิดเพจไว้แล้วเราไม่ได้ทําเรารู้สึกเราเสียดายมันสายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่สายหรอกถ้าเรามีความตั้งใจคิดว่ามันทําง่ายกว่าการทำดีอยู่แล้วแต่การทำเพิ่มมันก็จะดีกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าการทำพี่ยูก็คือเราเอาคลิปของที่เราทำพี่ยูไปลงเพจเผื่อๆไว้นะพี่น้องไม่พูดอะไรเยอะนะเพราะว่ามันค่ำแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปดูทุเรียนนอนนะมันเป็นยังไงคลิปนี้ก็พาเข้าสวนดูตอนค่ำทุเรียนนอนบอกแล้วว่าการปลูกทุเรียน1ต้น2ต้น3ต้นมันเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยที่เราไม่ทิ้งระยะเว้นห่างไว้นะไปเลยจ้าเพื่อนๆก็คืนอย่างเงี้ยใบมันก็อย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ำแล้ว6โมงอย่างเงี้ยใบเขาก็นอนแถดแถดอยู่ทุเรียนเขาจะนอนและปัญหาดูแต่นุใบร่วงเขาก็ปล่อยเขาร่วงไปก่อนว่าจะเป็นยังไงรอดไหมล่ะนี่รอดไหมเนาะเดี๋ยววันสองวันแล้วค่อยไปเอาอันนั้นมาใส่ไตโคโดมาไตโคโดมามาใส่อีกนี่เป็นอะไรยุ่งเหลือเกินกับทุเรียนนะคะเนาะน่ะนั่นน่ะนี่เอามาให้เพื่อนดูนะพอค่ำๆก็จะเป็นอย่างนี้ถามว่าเป็นยังไงฝนตกไม่ตกค่ะแต่เขาก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ของเขาวันก่อนก็สวยวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ปล่อยไว้ก่อนวันสองวันนี้ค่อยมาดูอีกทีนึงนะตัวนี้ก็ประมาณนี้เนี่ยทุเรียนรอบค่ำพาเพื่อนๆดูทุเรียนรอบค่ำมือใหม่อยากจะปลูกทุเรียนถามว่าทำอะไรมันก็ต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเนาะเพราะว่าการเรียนรู้มันไม่มีอะไรแบบสิ้นสุดวันเดียวแต่ว่าเราก็ได้เอามาแบ่งปันเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะต้นนี้ใบเขาจะนอนอยู่นะตอนกลางคืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาถ่ายเพื่อนดูอีกรอบหนึ่งที่มีความแตกต่างกันยังไงนะคะเนาะเพื่อนๆเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเราก็ไปดูอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะคะอาการนอนของทุเรียนใบจะเหี่ยวเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีหนึ่งเกิดอันนี้มันเมื่อคืนเราถ่ายมันจะมืดๆแล้วก็มันจะงอยๆหน่อยเพราะมันนอนทุเรียนจะบอกได้เลยนะคะเวลาเราไม่สบายใจอ่ะเราอย่าดูทุเรียนเราปลูกแล้วบางทีเราลุ้นกับมันและเรามาดูมันกลางคืนเราอย่ามาดูมันกลางคืนถ้าเราไม่สบายใจเราปลูกทุเรียนเราก็ไม่สบายใจนะเราปลูกทุเรียนเราก็เที่ยวดูมันแต่ว่าประสบการณ์นํามาแบ่งก็คือว่า
มันเฉาเนาะกลางคืนก็คือเขาเรียกว่าทุเรียนนอนนะอันนี้ตอนเช้าเห็นไหมคะตอนเช้าหลังจากตัดกิ่งไปได้อาทิตย์หนึ่งเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอาทิตย์หนึ่งของเราเราเห็นกิ่งก้านสาขาของเขาเป็นกิ่งเท่าเกือบจะเท่าแขนแล้วนะมันเป็นกิ่งที่แบบภูมิใจอ่ะวันหนึ่งมันคงจะออกดอกให้เราเห็นแต่ว่าลูกมันอ่ะเราไม่มั่นใจนะเพราะว่าที่นี่อ่ะเราอ่ะเป็นผู้จัดการสวนแต่เจ้าของสวนมันมีหลายคนเพื่อนๆคงเข้าใจนะคะเจ้าของสวนเจ้าของสวนแบบว่าไม่ได้รับเชิญนะเขาก็จะเดินดงเด้งดงเด้งมานะถ้ามีทุเรียนอ่ะทุเรียนเปรียบเสมือนกระเป๋าแมนแนมเนาะถ้าเราดูแลไม่ดีเพื่อนก็เอาไปรักเล็กขโมยน้อยอ่ะพูดตรงๆนะพูดตรงๆไปเลยนะคะนี่คือต้นทุเรียนเนาะที่เมื่อตอนกลางคืนมันจะแบบเฉาๆแต่พอมาดูตอนกลางวันมันจะสดใสอย่างนี้ตอนเช้าๆน้ำค้างลงฝนตกหน่อยๆวันก่อนแต่งกิ่งลงไปยังแห้งไม่ดีพอก็จะปล่อยไว้เอาอย่างนี้ละกันจะมาให้ดูเนี่ยมันจะรอดไหมนี่คือตอนที่ทำไม่ได้ถ่ายนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเรามีกล้องเดียวและอีกกล้องหนึ่งที่เราถ่ายแล้วเราไปลงที่เฟซเนาะก็เลยไม่ได้ใช้อีกกล้องหนึ่งที่ถ่ายไว้ก็เลยวันนี้เอามาให้ดูเลยว่าตอนที่เราถ่ายทำนี่ทุเรียนต้นนี้มันเป็นของหมอนทองเนาะนี่กิ่งของหมอนโอ้พูดผิดเนี่ยทุเรียนต้นนี้มันเป็นของชะนีนะคะเพื่อนๆชะนีเนี่ยนี่ต้นแม่มันต้นใหญ่ขนาดนี้นี่ต้นแม่มันลำต้นมันนะคะนี่ลำต้นมันก็สูงละแล้วก็หันกลับมานะคะเพื่อนๆหันกลับมาแล้วมาลงตรงนี้เลยเหมือนเดิมค่ะเราจะอธิบายละเอียดไปนะคะเนี่ยต้นนี้ก็เป็นทุเรียนกระดุมนะกระดุมหรือว่าใช่ๆน่าจะเป็นกระดุมนะคะต้นนี้เราก็ปลูกหลังๆแล้วปลูกแล้วพอมันโตมันก็ประมาณมิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆนี่มิดหนึ่งประมาณนี้นี่นิดเดียวหรอกนี่แล้วทีนี้กิ่งมันก็โค้งมาหาเราก็เลยลองเอากิ่งข้างบนตัวนี้เอาไปทาบเพื่อนเอาไปทาบก็คือเนี่ยเราผูกติดกันอย่างเงี้ยเราว่าถ้าเกิดว่ามันติดเราก็จะปล่อยให้มันติดเราก็จะดูไปเรื่อยๆสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่สำหรับเราบอกแล้วว่าทุเรียนเปรียบเสมือนเพื่อนเราก็จะเอามันมาดูนะว่ามันติดไหมนะมันติดก็ดีเนาะจะได้เรียนรู้ไปกันเราก็อยากจะให้แบบว่ามีทุเรียนมันเหมือนกับมีบ้านสองหลังทะลุกันอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ทุเรียนก็จะประมาณนี้นะมีสองต้นแต่ว่าให้มันมีกิ่งยงกันไว้มันติดกันอย่างนี้มันจะติดไหมก็ลองดูก่อนนะอันคิดว่ามันยีนเดียวกันมันก็มีโอกาสไม่พูดมากความเพื่อแล้วค่ะจะพาไปดูไอ้ต้นเมื่อคืนที่เราดูว่ามันเฉามันแห้งแล้วมาตอนเช้านะตอนนี้9โมงเช้าเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆไปเลยจ้านี่เป็นทุเรียนฝาแฝด2ต้นที่เคยถ่ายทําให้เพื่อนๆดูแล้วบอกแล้วว่าต้นหนึ่งเขาไม่ได้มีปัญหาเราตัดยอดทิ้งวันก่อนเขาก็ไม่เฉาเขาไม่นกนะแต่ว่าเมื่อคืนเราดูอาการแล้วเหมือนเขาจะไม่รอดแต่พอมาดูตอนเช้าตอนนี้9โมงจะ10โมงแล้วอาการของเขาสดชื่นมันทำให้เรารู้สึกว่าเปรียบเสมือนชีวิตเลยบางครั้งเราก็หงอยบางครั้งเราก็ท้อบางครั้งเราก็คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงมันเป็นชีวิตเราเข้าใจเราเชื่อแบบนี้ว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันบางครั้งเขาก็จะโดนอะไรที่กระทบกระตุ้นไปแต่ต้นนี้มาต้นนี้ค่ะทุเรียนต้นนี้ที่ปลูกใกล้ๆบ้านปลูกใกล้ต้นพริกเมื่อคืนก็นอนนะใบเขานี่แห้งเชียวพอมาตอนเช้านี่แน่แดดก็เริ่มมาฝนก็ตกซุ้มตกหนักอยู่เนาะก็นั่นแหละนะแล้วก็แสดงว่าเขาอุดมสมบูรณ์แหละเพราะว่านั่นคือรังมดแดงนะคะเพื่อนๆนั่นแล้วรังมดแดงอยู่ตรงนั้นนี่ค่ะเพื่อนๆ
มีลุ้นอีกค่ะมีลุ้นมีลุ้นลุ้นว่าจะมีดอกให้เราได้เห็นนะในอนาคตนะในอนาคตอีก3ปีข้างหน้าหวังนะคะนุ่นดอกยอดขึ้นไปเราจะตัดนะยอดเนี่ยเราจะไม่เอาไว้เพราะเราไม่ต้องการมันสูงนะเดี๋ยววันนั้นเราเพิ่งตัดกิ่งเนาะตัดกิ่งแล้วมันก็ยังไม่แห้งถ้ากิ่งเขานี่แห้งกรอบพอแล้วตัวนี้นะคะเพื่อนๆเขาเรียกว่าเม็ดข้าวสารของเขาเนี่ยที่เขาแตกเป็นเม็ดข้าวสารขึ้นมาถ้าเกิดว่าเขาบานขึ้นมาแบบใหญ่ๆกิ่งใหญ่ๆแล้วเราจะตัดยอดนะคะเพื่อนๆยอดเขาอยู่ตรงโน้นนะเพราะว่าไม่ต้องการให้เขาสูงเราบอกได้เลยว่าเราปลูกแบบคือเราไม่ได้มีประสบการณ์แต่เราปลูกเพราะว่าใจรักใจชอบปลูกเพราะอยากต้องการให้เขาเป็นเพื่อนเราบางครั้งเราดูเขาความสุขมันก็เกิดลึกๆซึ่งความสุขของคนเรามันจะมีความแตกต่างกันระดับความสุขนะคะเนาะอันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงพอประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคุณแม่ลูกสีได้ทำคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ